แรกค่ายบอร์ดแคสต์ก็จัดเต็มรวมพลนักแสดงนับ10คนเลยนะคะนำโดยพระนางเต้ยพงศกรวาวานุ่นศิรพันธ์ก็จิรายุแล้วก็อีกเพียบเลยค่ะแหมงานนี้นักแสดงเลือดรักชาติเนี่ยทอดวิญญาณแสดงกันขนลุกเลยนะคะแม้จะยังไม่ได้โชว์ลีลาควบม้าขี่ควายออกรบแต่ทัพนักรบหนุ่มผู้องอาจกล้าหาญแห่งหมู่บ้านบางระจันที่รับบทโดยเต้ยพงศกรก็ขอประเดิมเปิดกล้องละครบางระจันด้วยซีนดราม่าใหญ่ๆฉุดต่ำน้ำตาแตกทำงานกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเมื่อทัพมาขอลาพ่อแม่คนรักและทุกคนในครอบครัวเพื่อไปออกรบปล้นสะดมฝ่ายศัตรูเต้ยอยู่ในอารมณ์ยอมตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเพื่อชาติในขณะที่ถูกรายล้อมไปด้วยความเป็นห่วงเรียกว่าพระเอกเต้ยเจอศึกอารมณ์สองด้านในตัวห่วงหน้าพวงหลังอารมณ์ค้านกันอย่างรุนแรงแต่เต้ยซะอย่างในที่สุดก็ผ่านฉากยากนี้ไปได้พร้อมดึงอารมณ์ทุกคนในฉากให้ร้องไห้กันระงมโดยเฉพาะนางเอกวาวานิชารีว้าวฉากดราม่ายังอินกันขนาดนี้ถือดาบออกศึกกันเมื่อไหร่เลือดรักชาติสูบฉีดส่งพลังแน่นอนค่ะคือทุกคนก็รู้สึกแล้วก็ใช่วาต้องอยู่ด้วยแล้ววาก็ต้องคือตัวแฟนอ่ะจะอินไปกับทัพคือถ้าไปลบได้ถ้าเป็นผู้ชายไปละแล้วเขาก็พูดให้เรารู้สึกอย่างนั้นเขาเล่นถึงนะเพราะว่าทุกคนในซีนรู้สึกหมดแล้วก็ร้องไห้ครับขอบคุณมากเลยครับเห็นไหมว่าเราจะเป็นคนดีเป็นคนดีที่เราแบบเล่นกับผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เขาแบบส่งอารมณ์ให้เต็มร้อยอยู่แล้วครับเขาเก่งทุกคนเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนกล้องเหมือนอะไรแบบหายไปแล้วเหมือนมีแต่เรามีแต่นักแสดงแล้วมันแบบสนุกอ่ะสนุกก็สำหรับคิวที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นซีนหลักๆใหญ่ๆของเราเนี่ยจะเริ่มต้นธันวาหลังจากนั้นก็จะยาวเลยครับว่ายังไม่เคยเห็นคือการรบบนหลังม้าเป็นทัพม้าต้องฝึกทั้งม้าแล้วก็ฝึกทั้งคนขี่ทุ่มเททั้งถุดพลังใจพลังกายเลยเพื่อที่จะให้เรื่องนี้ออกมาเป็นต้องบอกว่าเพื่อประเทศชาตินะคะ